ู่ระหว่างการดำเนินการยังคงไม่สามารถที่จะมานำเสนอในเวทีได้นะคะซึ่งเอกสารเนี่ยจะเสร็จประมาณสิ้นปีนี้ซึ่งแล้วก็คงจะต้อง